ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศกันบ้างนะครับโดยดวงจันทร์นั้นจะมีการติดตั้งเครือข่าย 4G เป็นครั้งแรกในปีหน้าครับโดย2บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่อย่างวอ a ดโฟนและโนเกียที่จะไปติดตั้งซึ่งจะสามารถทำให้แปรภาพถ่ายทอดสดระบบความคมชัดสูงจากพื้นผิวของดวงจันทร์ได้เป็นครั้งแรกครับวอ a โฟนเยอรมนี ani, ร่วมมือกับโนเกียและผู้ผลิตรถยนต์ออดีประกาศเมื่อวาน เกี่ยวกับการร่วมมือติดตั้งเครือข่าย 4G บนดวงจันทร์เพื่อสนับสนุนภารกิจสำรวจด,ดวงจันทร์ของ PT s c i e n t i s t บริษัทด้านอาวกาศสัญชาติเยอรมนีที่จะมีขึ้นในปีหน้าและจะเป็นการสำรวจครั้งแรกที่ดำเนินการโดยภาคเอกชนว o d a อร์โฟนจะดำเนินการติดตั้งเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารและส่งข้อมูลระหว่างหุ่นยนต์สำรวจ2ตัวที่ผลิตโดยบริษัทออดี้กับยานนำร่องและลงจอดอัตโนมัติและส่งข้อมูลกลับสู่โลก ส่วนบริษัทโนเกียจะผลิตอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาที่สุดไม่ถึง1กิโลกรัมวูดาโฟนอธิบายว่าสถานีหลักบนดวงจันทร์จะถ่ายทอดสัญญาณ 4G ผ่านย่านความถี่1,800เมกะเฮิร์และจะถ่ายทอดสดสภาพพื้นผิวดวงจันทร์เป็นภาพวิดีโอความละเอียดสูงมายังโลกได้ครั้งแรกโดยคนทั่วไปจะรับชมได้ผ่านการถ่ายทอดสดจากศูนย์ควบคุมที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนี